โอ้ทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอเล้งนะครับกับอัศนิน The Simple Life นะครับวันนี้นะฮะเราก็มี2อย่างมานำเสนอนะฮะก็น่าจะเห็นกันอยู่ข้างหลังเนี้ยแล้วนะฮะเราพูดถึงอันหลังเลยดีไหมทุกคนเอาไงดี งั้นพูดถึงข้างหลังก่อนละกันนะครับนี่ตะดันเป็นกระเป๋าแบบของกอมเดกักซอมนะคะเป็นแบบ breaking news นะครับเนาะก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเพิ่งได้มาแบบว่าสดๆร้อนๆนะครับนะหลายๆคนก็คงจะได้แบบว่าเห็นแบบว่าคนใช้กันบ้างแล้วนะครับนะในประเทศเราเนาะแต่อันเนี้ยเลงก็เพิ่งได้มานะครับแล้วเราก็แบบว่าดีใจนะฮะที่เราได้มาเพราะว่านางก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหายากอยู่นะจ๊ะมันก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าแบบ PVC tote bag อย่างเงี้ยนะครับของกอมเนาะเพราะว่ากอมจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะทำกระเป๋าแบบแนวไอ้ PVC หรือพลาสติกแบ็คทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาเยอะข้างในนี่ก็น่ารักมากเห็นไหมนี่นี่ด้วย ก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับโน้ตเราก็ใส่ของเราก็จะแบบว่าเห็นเป็นแบบเอ็กซเรย์เห็นป่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบเห็นของข้างในว่าเราแบบใส่อะไรบ้างจริงๆถ้าเพิ่มความน่ารักเนี่ยเลนก็จะเอาแบบตุ๊กตามาใส่นางก็จะน่ารักขึ้นนะครับอันนี้นี่ก็น้ำหนักเบาแล้วก็ใช้ง่ายนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยจะเข้าสู่หน้าฝนบ้านเราแล้วไม่ต้องกลัวจ้ะตกมาเลยตกมาเลยจ้ะนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็อยากจะมาบอกว่านางน่ารักแล้วก็นางก็แบบว่าน้ำหนักเบานะครับกันน้ำใครที่อยากได้ก็ลองไปหาข้อมูลกันเนาะเพราะว่าเล้งก็กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะจ๊ะ ซึ่งตอนนี้นี่ก็ไม่รู้แล้วนะเลยไม่อยากจะแบบว่าเลยไม่อยากจะบอกว่าแบบได้มายังไงเพราะว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะฮะเพราะจริงๆนี่เลนก็ฝากแบบว่าเพื่อนดูมานะฮะเลยได้มานะจ๊ะส่วนอันนี้นะฮะนี่กล่องดีออนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมวกนะครับผมก็เป็นหมวกอันนึงที่แบบว่าชอบมากแล้วก็แบบว่าอยากได้มากๆแล้วแบบเหมือนประมาณว่าตอมอ่ะคือจริงๆอ่ะตอมอยากได้มากแล้วเลนก็แบบว่าเอาเถอะซื้อมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ายุให้นางซื้อมานะฮะแล้วก็เคยจะใส่กับนางด้วยนี่เรามาดูกันนะจ๊ะนี่จ้ะเปิดมามันก็จะมีเป็นแบบว่าเนี่ยถุงดัชแบ็กแล้วก็จะมีเป็นพวกต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้คริสเตียนดีออนนางเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับการ์ดอาจจะเป็นพวกแว่นอาจจะเปลี่ยนเป็นการ์ดกระดาษนะครับจะไม่ใช่การ์ดแข็งนะแต่ส่วนพวกกระเป๋าต่างๆอ่ะก็ยังเป็นการ์ดแข็งอยู่นะครับนี่ ผ้าเช็ดแว่นของอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับรู้สึกว่าในที่เล้งเห็นจะมีสีเหลืองผ้าเช็ดแว่นจะมีสีเหลืองสีดำนะครับสีอื่นเลยยังไม่เห็นนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะมีสีอะไรบ้างหรือเปล่า Dior Club One นะครับอันนี้เนาะไม่แน่ใจว่าเล่น Dior Club One กันหรือเปล่านะพอเล้งจำชื่อไม่ได้แบบ exactly ก็จะมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้มันจะไม่ได้มีเป็นกล่องแว่นอะไรนะครับเนี่ยมันจะเป็นหมวกอะมันจะไม่มีเหมือนกล่องแว่นนะครับอันนี้ก็ยังซีลอยู่ Jardior นะครับแล้วข้างหลังก็เห็นป่าวว่าเขียน Christian Dior คือน่ารักมากๆอ่ะทุกคนเนี่ยเล็งคิดว่าถ้าจะใส่เนี่ยจะใส่ประมาณเนี้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอามาใหม่ก่อนหลังค่อนข้างที่จะแบบนั่นนิดนึงนี่ทุกคนเห็นไหมน่ารักป่ะใส่กันตรงนี้สดๆไปเลยมีความน่ารักเห็นไหมคือเล็งอ่ะใส่อย่างด้านเนี้ยจะค่อนข้างน่ารักแต่ตอมอ่ะมันต้องใส่แบบของตอมรู้สึกว่านางใส่ได้แบบนางจะแบบเอาอยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหมวกที่กันหนุ่งกันแดดนะฮะแบบว่ามีความเก๋ๆนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าชอบมากๆกันทั้งคู่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะเห็นนะอันนี้ที่เล้งที่ของเล้งกับตอมที่ได้มาอันนี้ก็คือจะเป็นสีดำนะครับเห็นปะแล้วข้างในเนี่ยนางทำให้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนฟองน้ำอ่ะเห็นไหมครับฟองน้ำข้างในเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าไม่เจ็บไม่รัดมากนะครับก็ดีนะครับเนาะ Dior Cup One นะจ๊ะก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากได้ก็อยากน่าจะมีของอยู่นะครับลองไปแบบว่าติดต่อสอบถามกันดูแต่ในช็อปที่ประเทศที่ไทยอ่ะลิงไม่แน่ใจนะครับเนาะอันนี้ลิงก็ฝากเพื่อนซื้อจากฝรั่งเศสมานะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ลองติดตามกันนะคะลองแบบว่าหากันดูเนาะนี่นางก็จะประมาณนี้นะฮะก็เป็นอีก2อย่างที่แบบว่าอยากจะมาแบบว่านำเหนอให้ทุกคนแบบว่าไปลองกันดูนะฮะไปลองหามาเพราะว่ามันก็เป็นไอเทมที่แบบว่าน่าสนใจนะวันนี้นะฮะเราก็เหอะแกะกล่องกันไปนะครับเนาะสำหรับน้องดีออนะครับแล้วก็น้อง
น้อง CDG ของเรานะฮะก็เดี๋ยวใบนี้น่าจะได้เอาไปใช้หลายทริปอยู่แหละตอนนี้ที่คิดไว้นะฮะก็ยังไงวันนี้นะฮะก็เท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายวันนี้แค่อยากจะมาแบบน้ำเหนอนิดหน่อยแค่นั้นเองนะทุกคนยังไงก็ชอบก็กด Subscribe กันด้วยนะคะถ้าใครชอบมากๆก็กดกระดิ่งกันด้วยเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะทำคลิปอย่างนี้ออกมากันเรื่อยๆนะฮะมีอะไรเราก็จะมาแบบว่ารีวงรีวิวกันไปพูดถึงน้ำเหนอกันไปนะครับนะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกับลิงก์ใหม่นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย